สวัสดีครับผมมหาแม่งครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนทุกท่านนะครับผมไปดูต้นหัวใจเศรษฐีนะครับผมเป็นพืชตระกูลไซนะครับผมที่ได้ทำการตอนไว้นะครับผมว่าวันนี ออกรากไปถึงไหนแล้วนะครับผมเนาะก็ก่อนอื่นก็มาดูนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับผมดูมีสวยงามนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงฟักแปลงอยู่แล้วก็เดี๋ยวดูทางเข้ากันครับตอนนี้น้ำขึ้นคลองนะครับผมเต็มคลองกันไปนะครับนี่ครับทางข้ามดูสิครับโอ้ยสุดยอดกันไปเลยครับผมแต่ข้ามได้ครับอันนี้มั่นใจเพราะว่าข้ามอยู่เรื่อยๆนะฮะถึงจะเก่าแต่ก็เก่านะครับผมไปได้ครับผมแข็งแรงดีนี่ข้ามมาแล้วนะฮะนี่นะครับคือต้นหัวใจเศรษฐีนะครับผมหรือต้นไซด่างอีกหนึ่งชนิดนะครับผมเนาะสวยงามครับดูดิครับพอดีทางเจ้าของแปลงนะครับผมจะทำการตัดแต่งทิ้งนะครับผมคือมันต้นใหญ่เกินเนาะก็เลยให้มาทำการตอนไว้นะครับผมตอนได้ไปสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วนะฮะนี่เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยครับผมมันล้นออกมาจากกำแพงอย่างนี้นะฮะจะทำการตัดทิ้งนะครับผมก็เลยมาตอนให้นะครับดูครับที่ตอนไว้ลากออกเรียบเลยครับนี่มันเพื่อพวกนี้นะครับผมมันตอนได้นะครับตอนได้ง่ายด้วยนะครับออกทุกกิ่งครับตอนไว้ 5-6 กิ่ง 7-8 กิ่งก็ออกหมดครับนี่ครับลากเดินดีด้วยนะครับออกหมดเลยนะฮะเนี่ยที่มันเกินมาเงี้ยฮะก็เลยต้องแต่งไว้สุดท้ายเดี๋ยวก็จะได้ตัดกิ่งออกหมดครับสรุปออกหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดนะฮะเดี๋ยววันนี้จะตัดออกไปเอาไปชำใส่กระถางนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกประดับต่อไปนะครับผมนี่ฮะออกทุกกิ่งครับชัวร์ครับผมออกทุกกิ่งเลยนะครับผมนะใส่พวกนี้นะครับถ้าเราได้ทำการตอนหรือมันรู้สึกว่ามันจะตายนะครับมันจะออกลูกนะมันจะออกลูกนี้นะครับถ้าเป็นกิ่งปกตินะฮะสังเกตอันนี้ไม่ได้ตอนเนาะมันจะไม่มีลูกไม่มีอะไรนะครับผมมีแต่ใบสวยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราตอนปุ๊บมันรู้สึกว่ามันจะตายครับเพราะมันจะพยายามออกลูกนี้ฮะนะครับผมเพราะว่ามีคนถามว่าทำไมมีลูกปกติไซก็จะมีลูกอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าที่มันไม่ออกลูกนั่นแปลว่ามันก็ปกติเป็นต้นปกตินะฮะพอมันรู้สึกว่าโดนทำร้ายนะครับผมมันก็จะออกลูกเพื่อที่จะสืบพันธุ์ต่อไปเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการตัดออกมาก่อนนะครับทำการตัดออกมาเอาไปทำใส่กระถางกันเดี๋ยวเราลงกระถางเสร็จแล้วค่อยแต่งกิ่งอีกทีนึงนะว่าตัวไหนเอาไว้
ะครับผมที่เราได้กันนะครับผมตัดมาแล้วนะฮะทั้งหมดประมาณ 14-15 กิ่งนะครับออกรากเต็มสวยเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำการปักชำกันครับนี่เป็นไส้ด่างสวยๆครับผมไส้ด่างของใจเศรษฐีนะฮะเดี๋ยวเราไปทำการชำกันครับไปเลยฮะทำการชำในการใช้ถุงดำอย่างนี้เลยนะครับประมาณเบอร์4คูณ5 4คูณ6ก็พอนะครับไม่ต้องใหญ่มากแค่นี้พอนะแล้วก็ใช้ดินนะครับดินเพาะนะครับวัสดุเพาะก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องเตรียมดินอะไรมากสนามก็จะเป็นดินซุยๆอยู่แล้วนะครับผมมีผสมแกบเขาผสมขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็จะพับปากลงนิดหน่อยนะฮะพับปากลงนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มีพื้นที่จับนะฮะจะได้แข็งแรงนะเวลาเราย้ายไปที่อื่นนะฮะถ้าเราไม่พับอย่างเงี้ยฮะเวลาเราถือถุงมันบางๆเนาะมันจะขาดถ้าเราพับอย่างนี้มันจะแข็งแรงเราก็ใส่ไปนิดหน่อยใช้ตอกนะครับในการมัดมันก็เลยเอาออกง่ายหน่อยนะครับตุ้มแห้งเลยนะเนี่ยปกติจะแช่น้ำนิดหนึ่งก่อนนะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องครับต้นไทรพวกนี้แข็งแรงดีแล้วครับเราก็ดึงออกเลยนะครับรากมันเยอะมากครับซึ่งมันแข็งแรงดีอยู่แล้วเราก็ช้ำลงไปเลยแล้วเราก็ลดน้ำทีเดียวหลังจากเสร็จตรงนี้จะหาไม้มาปักเพื่อที่ดามมันตรงทีนึงถ้าเราไม่ดามบางต้นเอียงนะครับเพราะว่ากิ่งที่เราตอนมันเป็นกิ่งนอนนะครับมันก็จะมีการบิดเบี้ยวซึ่งเวลาเราไปปลูกมันจะทรงไม่สวยแต่ถ้าเราดัดมันก็จะตรงสวยมันก็จะเวลาเราไปปลูกมันจะดูสวยงามไหมพิถีพิถันมากครับต้นไม้เขามีความแข็งแรงอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องดิ้นรนเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดนะยิ่งเราพิถีพิถันมากนะเราก็ยิ่งอ่อนแอแล้วก็จะช้ำใส่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเสร็จนะครับผมแล้วก็เอาไว้ทิ้งไว้จนกว่าต้นจะยืนติดนะครับผมก็คือติดที่ให้รากออกเดินเต็มถุงนี้เราค่อยจะทำการเอาไปปลูกตามที่เราชอบนะครับผมก็มันจะเศรษฐีนะครับผมไส้ด่างเป็นพืชอีกชนิดนึงนะครับผมที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับในการเอาไปปลูกประดับนะครับผมเป็นไม้ประดับบ้านสวยๆนะครับผมด้วยรูปทรงด้วยการตัดแต่งนะครับผมที่ไปตามรูปแบบที่เราต้องการได้นะครับผมเขาก็เลยเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้นะครับผมต้นหนึ่งถ้าขนาดประมาณนี้นะฮะขนาดประมาณที่ผมกำลังชำอยู่เนี่ยต้นหนึ่งที่ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปขายก็อยู่ประมาณสัก50บาทนะครับก็เราเซฟต้นทุนตรงนี้นะครับผมอันนั้นเราก็ได้ต้นไม้นะครับผมไปปลูกซึ่งพวกนี้เราสามารถปักชำได้แล้วก็ถ้าตอนก็จะชัวร์นะครับผมตอนนี้มันก็ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาไปตอนนะครับผมไปเจออยู่ที่อื่นเนี้ยก็ขอตัดยอดมานะครับแล้วก็เอาไปปักชำใส่แกบเผาแล้ววางในลมมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะได้ต้นได้ก่อนพอตอนเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบต้นไม้รักต้นไม้นะครับผมเอาไปทำตามได้นะฮะวิธีนี้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็เซฟต้นทุนในเรื่องของการซื้อต้นพันธุ์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ขอ
ขอชำต้นไม้ใส่ดาบตรงนี้ก่อนนะครับผมเป็นว่าฝากทุกคนทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมใครที่อยากสนใจเอาไว้ทำตามนะครับผมก็สามารถทำตามได้เลยนะฮะใครที่อยากรู้วิธีการตอนทำยังไงนะฮะก็สอบถามได้นะคิดว่าไม่ได้ยากนะครับผมตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไปทำแป๊บเดียวนะฮะก็โอเคครับผมวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยววันหน้าผมมีบรรยากาศเรื่องราวดีๆยังไงเดี๋ยวจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมรับฟังนะครับผมห้ามแหงไลฟ์ไปก่อนครับสวัสดีครับ